ข้าวจะมาสอนวิธีการเก็นมั่มนะครับอย่างแรกที่น้องใช้ก็คือน้องไม้สักกางเกงชั้นในบ็อกเซอร์นะครับเปลี่ยนนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราใช้ผ้านะครับยาวทั้งหมดประมาณ3เมตรนะครับหรือ3เมตรครึ่งก็กันจากฝั่งนะครับเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะครับข้างขวาหรือข้างซ้ายได้อันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนข้างซ้ายนะครับทีนี้ขยับมาให้เป็นฝั่งที่สั้นนะครับฝั่งที่สั้นต่อฝั่งที่ยาวนะเดี๋ยวสองฝั่งฝั่งยาวนะครับให้เราจับไว้นะครับประมาณตรงสะดือนะครับแล้วก็ให้ฝั่งสั้นนะครับยาวเป็นข้อเท้าแต่พับขึ้นอีกทีนึงเอาฝั่งสั้นนะครับพับฝั่งยาวจึ๊บมัดขึ้นมานะครับไปอย่าลืมจับเสื้อด้วยครับจับเสื้อขึ้นมามัดแน่นนะครับผมแล้วฝั่งสั้นท่านไหลไว้ถึงมีเคล็ดลับนิดหน่อยในการดึงเย็นมันนะครับผ้าเนี่ยครับมันเป็นทั้งผืนแล้วมันมาขดกันนะครับเพราะฉะนั้นรับครึ่งใช่ไหมครับต้องดึงสองฝั่งผ้านะครับดึงสองฝั่งพร้อมกันอันนี้อาจจะต้องใช้คนช่วยหรือถ้าไม่มีคนช่วยนะครับก็เหยียบผ้าเอาต้องดึงทั้งสองทางพร้อมกันนะครับขยับมุมนะครับที่มัดนะครับให้ขึ้นมานะครับเห็นไหมตรงนี้ว่ามันจะหลวมนะครับให้เราดึงนะครับขอบฝั่งที่มันเป็นขอบที่มันแน่นนะครับอันนี้แน่นแล้วเมื่อกี้ยังหลวมนะครับอันนี้หลวมไหมครับให้ดึงขอบสองฝั่งครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้หลวมฝั่งนี้ก็ขยับปมขึ้นมาให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับว่ามันจะหลวมหรือมันจะไม่หลวมนะครับให้ใส่แล้วมัดข้างบนปมนะครับเป็นผูกขัดนะครับขอบนะครับขอบขึ้นมาโอเคฝั่งสั้นนะครับเราเก็บไว้ฝั่งยาวนะครับเดี๋ยวข้างหลังยังพับไว้เหมือนเดิมนะไปข้างหลังแล้วเมื่อกี้ที่เรามัดนะครับเราสอดสอดเส้นเชือกที่เรามัดไว้เช็คความยาวให้ดีนะครับความยาวนะครับของด้านหน้าและด้านหลังนะครับควรอยู่ประมาณตรงข้อครับเพราะว่ามันยาวไปนะครับสุดท้ายเราสามารถพับขึ้นมาครับให้พอดีแล้วเอาสอดกลับเข้าไปเป็นเส้นประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครอยากได้หางเล็กท่านสามารถพับได้นะครับก็จะได้หางมันมาข้างหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับเช็คว่าข้างล่างเมื่อกี้ที่เราพับไปนะครับมันครอบคลุมดีหรือเปล่านะครับข้อกลางนะครับจะให้มันกว้างเมื่อกี้นะครับข้างหลังเราพับเหมือนกันข้างหน้าเราพับเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราพับสองครั้งนี่อย่างนี้สวยนะครับพับจากปลายแล้วพับไปที่ฝั่งตรงอันนี้ไม่เป็นไรที่ห้องกับห้องโอเคก่อนที่เราจะไปท่านก็จะใช้ผ้านะครับเป็นผ้าสีขาวผ้าอะไรก็ได้ครับเป็นมากอันนะครับก็คือมัดปกติก็นะครับดึงของเข็มข้ามเลยนะเพราะว่าเราแค่ตัวเองไปแค่นั้นเองหลบไปเลยมันแน่นแล้วเราสอนนะครับก็มีเครื่องความแน่นนะครับมันจะทำให้พอเราแบบกลัวปุ๊บมันไม่อยู่พอเราแกะนี่จะไม่อยู่นะจะแน่นแน่นแบบนี้มาเสร็จนะครับต่อไปนะครับเราใช้ผ้าเกลียวนะครับดึงขึ้นมาให้มันกว้างแผ่ให้กว้างได้แล้วก็ตรงนี้เราจะพับขึ้นก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากให้ใหญ่สามารถเปลี่ยนได้เลยครับที่จะมัดนะครับเราสามารถมัดไปหลับก็ได้นะครับแล้วก็ลานะครับตัวไปเอาให้อยู่ประมาณหัวเข่านะครับความยาวประมาณหัวเข่าลดการมาเข่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับล็อกอีก
ก็ได้นะครับเราเข้าไปข้างใต้ปุ่มนะครับแล้วผ้าขาวนะครับที่เราเหลือไว้นี้เราจะสอดเข้าไปข้างในนะครับก็คือเข้าไปในกิ๊กครับก็จะออกมาเห็นไหมความยาวคือเราสามารถดึงได้พอความยาวครับประมาณใกล้ๆเหยียดกันครับไม่เล็กสุดครับก็ดึงขึ้นออกท่านี้นะครับจะมีความสำคัญในการที่เราออดไปนะครับแล้วถึงจังหวะที่เราลุกขึ้นนะครับท่าจะผิดนะครับการโผล่นะครับไม่ให้ตายตรงนี้ครับเวลาจะจับก็จับอีกอย่างนึงก็คือจะทำให้พอเราใส่ปุ๊บมันจะล็อกตรงที่เรามัดผ้ามัดเอวไว้นะครับผ้าเข็มขัดต่างๆมันจะไม่จะอยู่ไม่ได้กันอย่าลืมนะครับถ้าเสื้อมันออกมาพิษนะครับให้เราเข้าไปดึงนะครับโน้มมือเข้าไปดึงเสื้อนะครับใช้เสื้อเพราะว่าถ้าเราปล่อยขึ้นนะครับจะยิ่งคอบอกเสื้อนะครับถ้าใส่กินข้างในมันจะยิ่งจัดให้สวยงามครับอันนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ